ป็นบรรยากาศที่สนามนะครับเป็นการแสดงโชว์ระหว่างพักครึ่งครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับตอนนี้ที่สนามเนี่ยยังพอมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือมองงามวงวานก็สามารถเดินทางเข้าไปชมได้ครับนี่ครับสีนาฏโพธิ์เจริญครับตั้งใจชมเลยครับนี่ก็เป็นการแสดงโชว์ครับสองเซตแรกครับก็เป็นทางฝั่งของศูนย์สุนันทานะครับที่สามารถเอาชนะไปได้ก่อน26ต่อ24 25ต่อ20คะแนนแต่ว่าเกมก็ดูแล้วค่อนข้างสูสีกันนะครับถ้าตัดในเรื่องของข้อผิดพลาดในการตีเสียเองเนี่ยในการเสิร์ฟเสียเองของทางฝั่งสุนปราการนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยทีเดียวอย่างนึงก็ต้องยอมรับด้วยนะครับนักกีฬาของทางฝั่งสุนปราการก็นักกีฬาระดับดาวรุ่งนะครับก็จะเน้นใหญ่เป็นส่วนใหญ่ส่วนสวนสุนันทานี่ก็จะรุ่นนี้สารนอกนะครับมาเพิ่มความหนักหน่วงในเกมรุกส่วนสุนปราการนี่ก็มีชุติการคนชัยครับตัวเซตจากไอเดียขอนแก่นสุนทยาแก้วบัณฑิตนะครับผู้เล่นจากไอเดียขอนแก่นเหมือนกันแต่ว่าในเล็ก2สุนทยาเนี่ยถูกส่งชื่อมาไว้กับทีมสุนปราการนะครับตั้งแต่ช่วงเล็กที่2แล้วเอาครับมาดูกันต่อครับเวลานี้ไหลหลังนะแต่ว่ายังบล็อกไว้ได้ครับคราวนี้โอ้เซตย้อนไปหน่อยครับถือมอนยกสูงเนี่ยครับลูกเก่งของเขาเลยครับมีรินทาจะได้เห็นบ่อยๆครับไม่ได้เน้นหนักอย่างเดียวครับยังมีลูกพลิกแพงหลากหลายจังหวะโอ้แล้ววันแรกไม่เข้าครับนิตยา2ต่อ0ครับถือมอนครับเสิร์ฟวันแรกยังไม่ค่อยเข้าครับโอกาสการตั้งบอลเล่นของสุนปราการครับยังไม่มีโอกาสและจังหวะนี้สุมาลัยหล่นมาถือมอนให้สั้นครับสุติมาตีครับสุนทยาเอาคืนบ้างครับเป็นแต้มของสุนปราการ1ต่อ2คะแนนครับ2ต่อ1เซตมี2ต่อ1แต้มครับชูวิการครับเสิร์ฟข้ามาจังหวะนี้หุ้ยบอลยกสูงเลยครับจังหวะนี้นี่ครับจะเทคะแนนคะแนนเส้นนะครับเรื่องของสิรินทาแต่ว่าก็หลุดออกเส้นข้างไปสองต่อสองคะแนนคุณมาลายครับตีอุ้ยยังทันครับเอ๊ะสิงห์นาฏฆ่าเลยครับแบบนี้ระยะบอลวิถีได้นะครับก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือครับสิงห์นาฏเลยขึ้นตีครับ3ต่อ2พลิกแซงแล้วครับครับยังได้อยู่แล้วจังหวะนี้ไม่ทันครับคือมาลัย4ต่อ2ครับชุดการครับจะเสิร์ฟขนาดเสิร์ฟไม่ดีครับพยายามจะบิดไปทางซ้ายแต่ว่าไม่ผ่านตะข่ายสามต่อสี่ครับ
พุทธิมาเสิร์ฟโอ้พุทธิยาขยับดึงไว้ได้แล้วนี่ครับเซมีนาดเปิดหน้ามือไปนิดนึงเท่านั้นครับกดไม่ลง4ต่อ4คะแนนครับพุทธิมาครับเสิร์ฟแรงครับคราวนี้คุณแต้มให้กับทางด้านของสุนทรการลูกเสิร์ฟของทางด้านเอาเลยครับบอลเสิร์ฟนี่ครับยังได้อยู่สุมาลัยตียัดเลยครับจังหวะนี้5ต่อ5คะแนนครับโอ้โหแต้มแรกกันมันครับช่วงต้นเซตคุ้มครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันในรายการนี้ครับแค่คู่แรกนี้ก็ใจหายใจคว่ำเงินไปแล้วครับระหว่างนครราชสีมากับศรีสะเกษเห็นได้ครับเสิร์ฟไม่ดีครับจังหวะนี้สุนทรการครับนำ6ต่อ5คะแนนแล้วบอลแรกไม่เข้าครับ7ต่อ5ครับถึงต้นเซตนี้ยังไม่มีโอกาสโต้กันมันครับก็จะเป็นข้อผิดพลาดส่วนบุคคลและส่วนใหญ่นะครับรับบอลแรกไม่ดีเสิร์ฟไม่ผ่านอย่างเงี้ยครับเข้ามาทางนี้กีมอนยกไม้ให้กับจารุณีตีใส่บล็อกบริการให้กับซีดีน่าครับหน้าต่อหน้าต่อตาเดือนเพ็ญเลยครับ8ต่อ5คะแนนครับสุนทรการขึ้นนำในช่วงเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ชมกันต่อครับก็เป็นทั้งฝั่งของสุนทรการนะครับที่จากสถานการณ์ที่ตามหลังนะครับในช่วงต้นเซตหรือกลับมานำนะครับตอนนี้เก็บรายละเอียดไม่ดีครับการรับบอลแล้วก็จังหวะบล็อกนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับช่วงเวลา 17:00 นไอเดียขอนแก่นจะพบกับอยุธยาครับ 19:00 นครนนท์ BC พบกับสุพิมพ์นครศรีครับทีมอนให้มาแล้วก็เป็นต้านครับสวยด้วยครับสวนสุนทรได้ได้ครับไปมา6ต่อ8 6ต่อ8คะแนนครับสุมาลัยครับจะรับหน้าที่เสิร์ฟลูกเสิร์ฟของสุนทรเสิร์ฟมามาเลยสวยครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหกดไม่ลงครับเปิดหน้ามือเยอะไปครับแล้วก็เป็นแต้มของทางฝั่งสิงห์สุนันทาครับเสียต่อไปนะครับเดี๋ยวสุนันทาต้องมองว่าทำหรือเปล่าครับเป็นสองต่อครับสุนันทาครับสุนันทาครับเสียเข้ามาครับอีกครั้งครับคราวนี้สีหน้ากดใส่บล็อกแล้วก็เป็นแต้มครับของทางฝั่งสุนทราการไปที่ถูกเพียงวันต่อของก่อนส่วนมากก็จะยกบอลให้เนี่ยครับสิงห์หน้าโพเจริญกับสมัญญาแก้วบัณฑิตนะครับทางฝั่งของสุนทราการถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับในการนำคะแนนทำแต้มนะครับแล้วก็ต้องมาดูจังหวะการเซตบอลนะครับของชูการเพราะเวลาในการซ้อมแทบจะไม่มีเลยนะครับทางด้านของชูการแล้วหล่นมาจังหวะนี้มิตยาให้กับชูการเล่นสั้นเลยครับไม่พลาดครับธนากรครับครับสุนทรการขึ้นนำ10ต่อ7คะแนนสีหน้าครับจะรับหน้าที่เสิร์ฟแล้วครับต้องแก้ไขครับจารุณีเอาครับไหลหลังมาหน้ายังบล็อกไว้ได้นะครับไหลขึ้นมาครับสุนันทาตาต่อ10คะแนนสมุสาครับเสิร์ฟแรงไปครับหลุดเส้นครับยังไม่มีโอกาสโต้กันมันๆครับในช่วงเซตที่3
บอล2-3จังหวะนี้ก็เสียกันแล้วครับครับเดือนเพ็ญโอ้โหชุดไกลเลยครับจังหวะนี้สมาธิต้องนิ่งครับเดือนเพ็ญอาลีเหลือครับลิเบโร่ของสุนันทาสุนทรการขยับไปครับ12-8วิมลยกมาแล้วจารุณีครับพึ่งมาตีวิดารัตครับอัดเซ็ตบล็อกสุวิมลยกให้กับจารุณีครับกดครับคราวนี้ไม่เหลือครับ9-12คะแนนเห็นน้องฟิล์มนะครับฟิล์มหน้าโพเจริญก็คิดถึงทีมเยาวชนด้วยนะครับตอนนี้พูดถึงว่าเป็นปัญหาอยู่ก็อาการบาดเจ็บนะครับของน้องเพียวฉลับพรคงยศนะครับต้องพักรักษาตัวนะครับคาดว่าน่าจะประมาณ2สัปดาห์นะครับมีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเอาละทีมทาโอ้แก้ไข2จังหวะแล้วก็เป็นต้านครับขยับขึ้นมาครับ10-12ค่อยไล่ขึ้นมาแล้วครับสุนันทาตอนนี้จารุณีครับเสิร์ฟนิตยาครับยังได้อยู่สุนิยาตีจังหวะนี้สุมาลัยยังรองไว้ได้ดีครับจารุณีเอาคืนไปครับบล็อกไม่อยู่ครับสุนทรการ11-12คะแนนครับแถวนี้ครับเสิร์ฟดูนาทีนิตยาขอข้ามไปก่อนครับเดือนเพ็ญยังคุ้งรับไว้ได้พี่มนเซตมาสุมาลัยตีใส่บล็อกอีกครั้งนึงครับพี่มนแก้ไขไปก่อนชุติการให้มาจังหวะนี้โอ้โหแล้วพอดีเลยครับนิสาชนครับหลังบ้านนี้ไม่มีใครอยู่ครับนี่ครับไม่กดครับเปิดหน้ามือเหมือนจะวางครับแล้วก็บริเวณท้ายคอร์ดครับ13-11ครับดารัตครับเสิร์ฟโอ้แรงไปครับเสียได้ครับขาครับขยับมาเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นสุนันทาสุมนครับเสิร์ฟเสิร์ฟไม่ดีครับคืนกลับไปเหมือนกันแต่ครับชัดเจนครับเซตนี้ข้อผิดพลาดเกิดจากผู้เล่นรายบุคคลนะครับการเสิร์ฟเสียในการรับบอลแรกนะครับแต่ว่าทั้งทีมก็ต้องช่วยกันแก้ไขครับผู้เล่นรายครับเสิร์ฟนะครับยกสูงขึ้นมาให้กับสุมาลัยตีลงไปครับ13-14คะแนนไม่ยอมให้ขยับห่างออกไปง่ายๆครับซีมาครับเสิร์ฟสุริยานะดึงบอลแรกได้สวยครับแล้วจังหวะนี้ซีน่าครับวิ่งมาแล้วซัดเลยครับลงไปด้วยครับ15-13คะแนนซีน่านี้ไม่ค่อยพูดนะครับเน้นใส่อย่างเดียวครับหาครับพี่มนให้สั้นครับแล้วจังหวะนี้มาที่สุนทยาบ้างครับหายไปนานแล้วก็ตีเป็นแต้มให้กับสุนทราการครับ16-13คะแนนแล้วเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2นี่ครับสุนทยาแก้วบัณฑิตเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อครับเกมคู่ระหว่างสุนันทา VC กับสุนทราการในเซตที่3ครับดีขึ้นมาครับสุนทราการตอนนี้ก็พลิกสถานการณ์ขึ้นมานำได้ครับมีสายชนพาวงนะครับจะเสิร์ฟบอลไร้สวยครับเดือนเพ็ญและสุนทาครับตีจังหวะนี้อาจใส่บล็อกเลยครับเป็นบอลเสิร์ฟของ14-16คะแนนสุนทาจะลงมาเสิร์ฟครับ
สนธยาตีจังหวะนี้ไม่พลาดครับมีความเฉียบคมนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นนะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับที่ประเทศรัสเซียครับเดินเพลินหนึ่งแล้วก็สวยครับโอ้ล้นไปหน่อยครับสนธยายกขึ้นมาแล้วธิดารัตน์ตีใส่บล็อกครับถูกทางด้านของสุมาลัยจับไว้ได้15ต่อ17ครับถูกพลาดไม่ได้สักแต้มครับคู่นี้สุมาลัยครับเสิร์ฟน่าเหมือนจะแรงแล้วก็หลุดออกไปครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับถอดสุมาลัยออกมาครับแล้วส่งนุชรินลงมาแทนสิบแปดต่อ15คะแนนครับสุนาทเสิร์ฟปู่แรงครับจังหวะนี้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายการที่ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับได้เห็นฝีไม้ลายมือนะครับของนักกีฬาหลายๆระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทยก็ไม่ว่าจะเป็นทีมชาตินะครับระดับดาวรุ่งนะครับแล้วก็อดีตทีมชาตินะครับหลายคนเลยทีเดียวเต็มอิ่มนะครับรายการนี้นานเลยครับ17ต่อ18คะแนนครับสุนันทาสุนทรการครับทนไม่ไหวต้องเรียกเวลานอกก่อนครับระหว่างที่สุนทรการแก้เกมอยู่เดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับตอนนี้ทางฝั่งของสุนันทาวีซีครับไล่ขึ้นมา18ต่อ19คะแนนโอ้สนุกแล้วครับไล่กันแต้มต่อแต้มตู้รถดึงเพนครับพลาดไปเองครับจังหวะนี้20ต่อ18คะแนนครับสุดารัตน์ครับเสิร์ฟเดินเพลินเพลินได้อยู่ครับแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับชุติมา19ต่อ20ครับลูกเก่งของเขาเลยครับนี่ครับสุดตัวออกมาแล้วก็ซัดลงไปถือมนครับเสิร์ฟน่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับออกแนวล้นแล้วแบบนี้เอาเลยครับไล่มา20ต่อ20คะแนนครับถือมนครับเสิร์ฟนิตยาดึงมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหพยายามจะดึงนะครับเดือนเพ็ญแต่ว่าไม่ทันครับ21ต่อ20ครับนี่ครับขยับมารอแล้วครับแล้วก็ตีกดลงไปมีสาชนพาวงครับสุมนยกมาแล้วจังหวะนี้โอ้ตีใส่ตะข่ายหรือเปล่าครับนุจริน22ต่อ20ครับโอ้สุนันทาต้องเรียกเวลานอกแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับเปลี่ยนตัวกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งครับสุมาลัยสุน
ราการครับยังได้เปรียบอยู่ครับ22ต่อ20คะแนนชุดการเสิร์ฟเดือนเพนโอบอลแรกนี้มีปัญหาครับจารุณีตีใส่ตะคายครับเอาละครับ23ต่อ20คะแนนครับจะต้องยื้อกันถึงเซตที่4หรือเปล่าเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับในรอบรองชนะเลิศอีก2คู่ที่เหลือนะครับ17นาฬิกานี้ไอเดียขอนแก่นจะพบกับอยุธยาครับแต่ต่อจากคู่นี้นะครับไอเดียขอนแก่นจะลงสนามพบกับอยุธยาแล้วก็อีกคู่นึงครับนครนนท์ VC พบกับสุพรรณนครศรีถ้าดูจากมุมภาพแล้วนะครับที่นั่งคงจะเหลืออีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับใครที่อยากใกล้ชิดนักกีฬาครับหรือว่าอยากจะให้กำลังใจนักกีฬาในสนามก็ยังพอมีเวลานะครับใครที่อยู่ใกล้เคียงจะมองงานวงวานเนี่ยส่วนใครที่ไม่สามารถเดินทางไปได้เนี่ยก็นี่ครับหน้าจอทีวีช่อง SMMTV ครับถ่ายทอดสดทุกนัดนะครับจังหวะนี้ปั๊มแล้วก็เป็นแต้มครับชุติมาขึ้นมาแล้วครับต้องเน้นบอลเสิร์ฟก่อนนะครับตอนนี้ต้องให้ข้ามไปก่อนครับแล้วก็มาดีเฟนส์จีมาที่นิตยายกมาจังหวะนี้นิตยาเอาละครับพินทาตีหน้ายังรองไว้ได้แล้วจังหวะนี้สีนาดกดครับเป็นแต้มด้วยครับ24ต่อ21คะแนนครับนะครับแล้วก็เป็นนิสาชนครับที่จะรับหน้าที่เสิร์ฟเดินเพนครับยิงได้อู้แล้วล้มไปครับทางมือเกินไปครับจังหวะนี้สุนิสาไม่ถึงครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของสุปราการครับที่สามารถเอาชนะไปได้ในเซตที่3ครับ25ต่อ21คะแนนเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วมาชมกันต่อในเซตที่4ครับ